คยเป็นตัวเองแล้วแบบ 100% ก็ไม่ถูกลองอีกวันนึงฉันเลยต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่ว่าโอเคไหนลองดูคนอื่นเขาซิว่าเขาทำกันยังไงวะเพราะเราต้องอยู่ในวงการนี้ต่อไปมาทำปั๊บพอยิ่งทำไอ้เหี้ยแม่งยิ่งไม่ใช่ธรรมชาติกูไปใหญ่โดนอีกลองเปลี่ยนสิโดนอีกอย่างงี้โดนอีกก็เลยเป็นเป๋เลยทีนี้ก็เลยเป็นเค้าเรียกว่าอะไรแพนิคกับนักข่าวเลยอันนี้คือแพนิคจริงๆคือวันไหนที่รู้ว่าจะมีงานใหญ่ๆแล้วก็ต้องเจอสัมภาษณ์ไมค์รวมๆอะไรเงี้ยคือจะนอยมากแล้วก็กูไม่เครียดเรื่องโชว์ของกูบนเวทีไว้กูเครียดว่าหลังจากนั้นน่ะกูต้องไปเจออะไรกูต้องไปเจอนักข่าวแล้วเขาจะถามอะไรแล้วหลังจากนั้นยังไงตอบยังไงก็ต้องโดนแน่ๆรู้อยู่แล้วคือยังไงวะคนมันต้องเห็นตัวตนของเราอะเวลาที่เราพูดออกไปแล้วเขาอยากฟังไอ้กานพัฒน์นะไอ้กานพัฒน์มันมีอะไร